อยู่นะแต่มันไม่งอกต่อเพราะว่าเส้นทางของผมเนี่ยมันเป็นเส้นทางแห่งปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้ปัญญาตรงเนี้ยคือเวลาเราเห็นธรรมเนี่ยเห็นแล้วเกิดปัญญาพอเกิดปัญญามันก็จะไม่เก็บความรู้นั้นไว้มันก็จะทำลายของมันเองปัญญามันจะทำลายของมันเองนะฮะพอเห็นตรงนี้ปั๊บเห็นเกิดปัญญาเข้าใจแล้วมันก็จะทำลายของมันเองมันจะไม่ยึดตัวปัญญาจะเป็นตัวทำลายความรู้ทั้งหมดใช่คือมันจะไม่เก็บเป็นความรู้ไว้ถ้าเป็นปัญญาแบบที่เขาสอนกันเนี่ยมันเป็นความรู้มันเป็นสัญญามันจะเก็บแล้วอยากสอนต่อเก็บแล้วอยากสอนต่อหลงเข้าไปจริงๆว่าตัวเองรู้นั่นแหละเข้าไปในรังอวิชชาเลยแต่ตัวนี้มันไม่ได้อยู่เกี่ยวกับอวิชชามันอยู่เหนืออวิชชาคือมันทำลายอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ของมโนที่หลงยึดข้องแต่เขาเอามโนมาสอนกันให้รู้แต่ผมสอนปัญญาที่มันสูงกว่านั้นให้เห็นในขณะนั้นและเกิดปัญญาเข้าใจปั้งแล้วสว่างปั้งเห็นเปิดของเข้าใจปั้งแล้วสว่างปั้งอุเบกขามันจะค่อยๆกระจายไปทั่วจนขจัดต่อมของความหลงเนาะของมโนกรรมแล้วมันจะกวาดเรียบอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่มีที่ยืนเกาะไม่ได้ไม่มีที่เกาะมโนไม่สามารถที่จะเกาะรูปได้ถูกกำจัดออกไปด้วยอุเบกขาเพราะความสว่างไงความเห็นแจ้งแล้วก็ทำลายเห็นแจ้งแล้วก็ทำลายด้วยปัญญานั่นแหละแล้วมันทำหน้าที่ของมันเองมันจะไม่มีการเก็บไว้เป็นสัญญาตรงนี้แหละที่คนมันยังไปไม่ถึงมันเข้าถึงไม่ได้มันเข้าถึงไม่ได้ตัวปัญญาตัวเนี้ยปัญญาที่สูงสุดอะคือปัญญาพุทธะเนี่ยปัญญาตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยมันทำเองหมดเลยมันเคลียร์เองหมดเลยใช่ไม่มีใครทำเลยแต่เราไม่สามารถมีปัญญาแบบนี้ได้สมัยพุทธกาลก็เหมือนกันต้องรอพระเจ้ามืออุบัติขึ้นไงพระองค์จึงตัดสรู้ทำชั้นสูงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไงญาณชั้นสูงสุดคือได้ปัญญาตัวนี้เพื่อมาฉุดช่วยมวลมนุษย์ถ้าเห็นแล้วทำลายแบบพระเจ้าอ่ะนึกออกไหมฮะทำลายอาสวะของตัวเองทำลายอาสวะของตัวเองทำลายอาสวะของตัวเองแต่พระเจ้าท่านมีบารมีสามารถช่วยคนทำลายอาสวะของคนอื่นได้ด้วยนั่นแหละคือความสามารถของพระองค์สามารถมอบปัญญาให้กับคนอื่นนะส่งต่อปัญญาพุทธะเนี้ยให้แก่คนอื่นให้เขาได้ทำลายอาสวะของเขาคือพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดท่านที่บอกเผยแพร่ธรรมนะเพราะตอนแรกที่บรรลุแรกนะที่พีกออกไปมันยังไม่มีปัญญาตัวนี้พูดง่ายๆมันได้แค่อาสวะขยายานมันยังไม่เกิดสัมมาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือยังไม่ได้มีปัญญาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยคนมันเลยหมดหลงเฉพาะตนเองแต่พระพุทธเจ้ามีวาสนานะฮะมีการตั้งจิตปฏิญาณตนไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าจะช่วยอาจารย์อุทกาดาบสด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้พระองค์อ่ะวาสนาพระองค์อ่ะมันเกิดขึ้นวาสนาบารมีอ่ะก็เลยเกิดองค์การองค์ความรู้ขึ้นมาการตัดสรู้คือมันแตกความรู้ก็คือเกิดปฏิสัมภิทาญาณขึ้นมาขึ้นมาเกิดองค์ตัดสรู้ธรรมขึ้นมาเกิดปัญญาพุทธะขึ้นมานะฮะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดศาสดาขึ้นมาไงคนแรกไงเพราะไปเห็นวงจรของรังอวิชชาทั้งหมดนี่แหละที่พระองค์ตัดสรู้ไปเห็นวงจรทั้งหมดก็เลยแตกฉานเนี่ยได้ทำคืออุปมาธรรมะได้อ่ะโดยที่ไม่ต้องไปฟังใครไปถามใครอ่ะอุปมาขึ้นมาจากสิ่งที่เห็นแจ้งภายในใช่ไหมเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาพูดเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกอย่างเงี้ยสังโยชน์อย่างเงี้ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออุปมาขึ้นมาจากความเห็นแจ้งของตัวเองเหมือนผมอ่ะผมจะอุปมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าผมไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะนึกออกไหมฮะอุปมาขึ้นมาได้หมดเลยไม่ต้องใช้บาลีก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวเราไม่ชำนาญเรื่องภาษาของเขาแต่เราภาษาของเรานี่เราอุปมาขึ้นมาได้จากสิ่งที่เราเห็นแจ้งแค่นั้นเองอุปมาขึ้นมาแล้วด้วยปัญญาที่มันเห็นแจ้งแทงตลอดไม่ใช่ปัญญาแค่อาสวะขยายานนะมันเป็นปัญญาระดับพุทธญาณน่ะเขาเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณญาณนั้นสูงสุดตรงเนี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดเนี่ยออกมาสื่อออกมานะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นตามผมลูกศิษย์ที่เห็นแจ้งตามผมมีวาสนาบารมีมีองค์พุทธะขึ้นมานั่นแหละก็จะมีพลังเหมือนกันนะฮะส่งเสริมกันหนุนกันขึ้นไปเพื่อช่วยคนแค่นั้นเองผมไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวหรอกผมทำงานพวกนี้ผมไม่ได้ว่าจะต้องเก่งคนเดียวพุทธเจ้าท่านถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาท่านจะไปอยู่ไงตายเหนื่อยนั่นแหละท่านก็แสดงธรรมถูกไหมฮะทุกคนก็ฟัง
เออพวกนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรกันคอยแนะนำกันใช่ไหมฮะก็แค่นั้นเองนั่นแหละผมถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่าไปคิดว่ามันง่ายไอ้ปัญญาตัวเนี้ยเออมันไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราไปศึกษาท่องจำกันทางคัมภีร์หรือจากครูบาอาจารย์หรือการปฏิบัติเอาไม่ใช่ตำราไอ้ตำราหรือว่าคัมภีร์พวกนั้นหรือความจำพวกนั้นมีไว้ทำลายนะไม่ได้มีไว้เก็บนะถ้าเก็บนี่เป็นอวิชชานะแต่ถ้าคุณเข้าถึงการทำลายความรู้ทั้งหมดเมื่อไหร่นั้นน่ะคุณเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงแล้วก็คือคนเนี่ยเวลามันจะเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เรากำลังค้นหาใช่ไหมสิ่งที่เราค้นหาเราฟุ้งซ่านเพื่อจะหาทางออกอย่างเช่นผมเนี่ยบทมันที่มันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันโดยที่มันไม่มีครูบาอาจารย์ไงมันแตกขึ้นมาเองอ่ะมันหลุดขึ้นมาเองอ่ะมันเห็นความโง่ความหลงของตัวเองมันถึงพลิกทุกอย่างกับตาลปัดหมดเลยอ่ะคนละมุมเลยอ่ะหักมุมหมดเลยอ่ะไอ้ที่ความเชื่อเดิมๆที่เราทำมาตั้งแต่เด็กที่ว่าเชื่อการทำบุญการปฏิบัติการนู่นมันเมื่อก่อนมันติดอยู่ในนั้นหมดเลยพอมันหักมุมเอ้าชิบหายมันเป็นอุปทานหมดเลยอ่ะมันอยู่ภายใต้อำนาจของจิตอ่ะจิตมโนวิญญาณคือมายาหมดเลยอ่ะพวกพี่มัมคนละเรื่องเลยหลงหมดเลยในนั้นอ่ะแท้จริงมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีอะไรเลยแต่มันมีอยู่แต่มันเราไปยึดมั่นถือมั่นเราหลงอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นไอ้สิ่งที่มีอยู่ไงไอ้สิ่งที่มีอยู่เพราะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่มันเป็นตัวตนอยู่แต่พอมันคลายออกหมดมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นแต่มันมีอยู่เออมันไม่มีแต่มันมีอยู่เออนี่แหละไอ้คำเนี้ยนั่งคิดให้ตายเถอะนั่งใช้ปัจฉญาเท่าไหร่มึงก็ไม่มีวันเข้าใจเออมันไล่คำตอบคำอธิบายไงคือเลยพูดบอกว่ามันไม่มีแต่มันก็มีอยู่อ่ะมันจะพูดยังไงอ่ะนี่ชิบหายเลยนะวนเป็นบ้าเป็นบ้าตายเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันหาคำตอบไม่ได้มันเหมือนไก่กับไข่อ่ะใช่มันเป็นมายามันเหมือนไก่กับไข่อ่ะมันหาบทสรุปไม่ได้ใช่ไหมเออคือบอกว่ามันไม่มีแต่มันมีอยู่เนี่ยแล้วจะอธิบายไอ้มีอยู่ก็เป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วกูจะบอกมึงยังไงว่าแต่มันก็ไม่มีอ่ะคือมันก็มีอ่ะนึกออกมั้ยมันเลยสอนกันแบบนี้ไม่ได้มันพูดกันแบบเนี้ยมันเลยคำพูดของอาจารย์วิเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยมันก็มีแต่มีแบบมันดับไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยนี่มันมีแล้วมันไม่มีแล้วมันก็ยึดมั่นไม่ได้แต่ถ้าพวกมึงเอาพูดอาจารย์วิไปแล้วก็ไปจำแล้วก็ไปสอนต่อเนี่ยมึงไปยึดมันไปมีแล้วเออแล้วก็เชื่อว่าไปพูดแบบอาจารย์วิเชื่อว่ามันไม่มีนะมันยึดมั่นเอาคำพูดของอาจารย์ไปแต่มันมีแล้วในตัวมึงอ่ะมันมีทั้งหมดเลยเอออาจารย์ไม่ได้ให้คุณเข้าถึงสมมุติพวกนี้มันสมมุติเป็นสมมุติแค่แบบว่าเป็นละครชนิดนึงเป็นอะไรเรื่องราวบทอะไรเรื่องราวชนิดนึงที่เอามาพูดมาเล่าให้ฟังแล้วก็มันก็ดับไปคือมันเป็นยึดมั่นอะไรไม่ได้มันเรียกว่าอุบายอ่ะวิธีการของอาจารย์เพื่อจะสื่ออะไรบางอย่างอ่ะนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าไอ้เป็นจริงเป็นจังกับสิ่งเหล่านี้เอาไปเป็นตำราเราไปจดเอาไปท่องจำหรือไปสอนต่อมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอุบายทำเป็นวิธีการต่างๆนานาแล้วแต่ผมจะหาวิธีอุปมาขึ้นมาแต่เวลาผมช่วยนะคนละเรื่องนะคนละเรื่องเออมันไล่จี้เข้าไปเลยไล่ย้ำนะความรู้ทั้งทุกประเภทที่พวกมึงรู้กันน่ะเอาไว้ทำลาย เพราะมันคืออวิชชาความรู้ของพุทธเจ้าจริงๆมันคือไม่รู้อะไรเลยทั้งความรู้ทั้งหมดเลยทำลายความรู้ทั้งหมดเลยไม่ใช่มึงไปหลงรู้มึงไปหลงรวมความรู้ตรงนั้นขอแค่อุปมาขึ้นมาเหมือนพุทธเจ้าท่านอุปมาเสือไปเขียนเป็นพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆเห็นไหมนั่นแหละไปอุปมาไปยึดเอาส่วนที่มันปรุงแต่งออกมาแล้วเออแต่ก่อนที่จะปรุงแต่งเนี่ยพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยมันพ้นไปหมดแล้วแต่กูก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าหาตรงนั้นอ่ะโอ้โหแล้วมันเป็นเรื่องยากบอกยังไงมันก็มีวันเข้าใจคือมันต้องทำอะไรบางอย่างให้เกิดปฏิหารน่ะพวกอาจจะแบบว่าแลบลิ้นน่ะแล้วมึงบรรลุธรรมอ่ะก็ชูดอกบัวไงอาจารย์ปฏิหารนะชูดอกบัวแล้วก็ใครนะกัสปะแล้วมันรู้ทำเอาแล้วจะหาคนแบบกัสปะมันหาได้ไหมล่ะมันก็ไม่มีก็ยากนะต้องรอจักรวาลแตกดับอีกกี่รอบอ่ะกว่าแล้วผมยกอยู่อย่างเงี้ยแม่งโอ้โหชาติเนี้ยผมยกอยู่เงี้ยทั้งวันทั้งคืนกินข้าวผมก็ยกแล้วใครจะบรรลุวะไม่มีใครเห็นแก่นนะแต่เห็นอาจารย์ยกแล้วก็ไปยกต่อเห็นไหมไปทำตามหมดเลยไงคือผมบอกว่าผมไม่ใช่อาจารย์ไม่มีอาจารย์วิทย์นะแต่ก็มีอยู่เนี่ยเออนั่งข้อม่ออยู่เนี่ยแต่ก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่มีนะแต่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่เออเนี่ยมันไม่มีแต่มันมีอยู่เนี่ยแล้วคุณจะเกิดปัญญาพลิกฉับพลันได้ยังไงถ้าอาจารย์วิทย์ไม่นั่งไล่ช่วยต้อนข้างในอ่ะ
มีแต่ไล่บี้อ่ะมีแต่ลูกศิษย์อาจารย์วิทย์เท่านั้นที่จะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะลูกศิษย์เขายังคอยขับคอยพูดนะว่านี่จะต่อให้อาจารย์วิทย์ตีลังกาพูดนะผมก็ยังเข้าใจถ้ามันเห็นความหลงไปแล้วหรือมันไม่มันหมดความยึดมั่นถือมั่นมันจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยบางคนเนี่ยฟังตอนแรกอ่ะมันเข้าใจแต่มันเข้าไม่ถึงไงมันยังไม่เห็นมันยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมอ่ะเออมันก็ยังแบบเข้าใจอาจารย์หมดแต่ทำไมมันเหมือนเออแต่พอมาฟังมาหาจริงๆมาไล่ฐานมาเปิดล็อกเปิดดวงไปจะเอ้าโอ้โหนี่มันลงหมดเลยอ่ะมันเห็นความจริงตรงที่อาจารย์พูดมันสัมผัสอ่ะมันไม่ใช่เข้าใจทางหูแล้วแบบเอ๊ะอ่ะแต่มันสัมผัสได้ด้วยนั่นแหละสัมผัสทางใจอืมมันลงก็เรียกว่าองค์ลงองค์พิคเนตลงมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ผมทำคลิปได้ทั้งวันแหละนอกจากผมเหนื่อยผมทำวันหนึ่งอ่ะ20-30คลิปได้หมดขี้เกียจทำเหนื่อยแล้วมีเนื้อหาด้วยผมทำคลิปพูดอยู่แค่นี้ไม่มีแม่งไปจักรวาลไปนู่นไปนี่หรอกพูดวนอยู่แค่นี้แล้วคนฟังไม่น่าเบื่อด้วยมันจริงๆแต่พูดเรื่องเดิมนะแตกฉานไปได้เรื่อยถ้าเรื่องสมมุตินี่มันแตกฉานไปได้หมดอ่ะจะเล่นตรงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าแก่นมันอ่ะคนที่จะให้เห็นแก่นจริงๆได้มีแค่อาจารย์วิทย์ก็ผมมันไม่มีมันไม่มีสมมุติบัญญัติแล้วไงมันพ้นไปแล้วภายในนะความหลงอ่ะมันไม่มีมันมีแต่สมมุติบัญญัติทางกายทีเนี้ยพอมันไม่มีแล้วมันจะหยิบตรงไหนมาขึ้นมาปรุงแต่งได้หมดเลยนะฮะคือแสดงธรรมได้ตลอดทั้งวันไอ้พวกที่เดินตามอาจารย์ที่มันแบบเอาไปสอนตามมึงก็เดินไปเดินตามก้นไปเลย มึงไม่เข้าถึงแก่นไม่ได้หรอกมึงได้แต่ไอ้ที่เขาขี้ออกมา แล้วมึงเก็บขี้ไปอ่ะ มันไม่มีวันที่เห็นความจริงตรงนี้ได้ มันถึงพยายามที่จะเจาะลึก มันพยายามแอบฟังอาจารย์วิทย์ไง มันไปแหวกขี้นะอาจารย์พยายามดูว่ามันมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวหลอกมันเฮ้ยตอนนี้กูเอาแก่นมาแล้วนะเอาหัวใจแล้วเนี่ยฟังเอาเนี่ยนี่มันก็มีแม่งก็ไม่มีเออนี่แก่นแล้วนะเนี่ยมีมึงบอกว่าสีดำแต่มันไม่มีสีดำหรอกเนี่ยแค่เนี้ยแก่นแล้วนะมึงไปตีความกันเอางงแน่ทีนี้พวกมึงอ่ะถ้ายังไม่เห็นตรงนี้นะมึงงงหมดแหละหาก้อนขี้หมาเออมันจะหาหัวใจหาไปสอนต่อไอ้เจ้าสำนักทั้งหลายแหละเออกูเชื่อแหละแอบฟังกูกันหมดแล้วพวกมึงอ่ะไม่กล้าแสดงตัวตนออกมาหรอกแล้วไม่กล้าให้เครดิตกูหรอกเพราะพวกมึงอ่ะกลัวลูกศิษย์มึงไม่ศรัทธามึงเพราะมึงจะไม่มีอะไรพูดคนต้องแห่มาหาอาจารย์วิทย์ไงก็มึงไปหลอกเขาหมดแล้วว่าจะต้องดีๆจะต้องมีภาพลักษณ์สร้างภาพไปหมดแล้วไงมันก็เลยแบบไม่สามารถสวนหันหลังกลับมาได้แล้วไงหันไม่ได้เดี๋ยวเหมือนสัญชัยอ่ะลูกศิษย์แม่งหนีหมดเลยเออมันไม่เหมือนไอ้นี่ชนินสามพี่น้องไงพวกนี้มันเอาลูกศิษย์มาหมดเลยสัญชัยลูกศิษย์หนีหมดตัวเองค่อยมาไอ้สนทันก็เก่งเหลือเกินหัวหน้าพามถูกไหมเหมือนในตัวไหนที่อยากมาโต้วาทีกับผมเนี่ยแหละแต่สัญชัยมันยังดีนะมันไม่ห้ามลูกศิษย์นะแต่บางสำนักเนี่ยไอ้ทุกวันนี้มันห้ามลูกศิษย์ไม่ให้มานะเออกั้นเลยนะใช่ว่าเนี่ยบาปนะเออมันห้ามด้วยว่าเอ้ยเนี่ยยังด่าคนอยู่เนี่ยยังนู่นอย่างนี้เนี่ยเออมันจะห้ามตัวนี้ถ้านั่นเนี่ยท่านจะต้องอย่างนั้นดิเหมือนตัวมันเนี่ยเออยิ่งสาวๆนะผมบอกไอ้สาวแบบอายุแก่ๆหน่อยอ่ะไอ้พวกผัวทิ้งแล้วไปจ้างเป็นตัวเป็นสำนักอ่ะไอ้พวกบ้านแตกแสลกขาดแล้วไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแล้วตั้งตัวเป็นสำนักนะเนี่ยโถเอ้ยพวกมึงอ่ะมีที่รับที่แจ้งมันไม่กล้าแจ้งทั้งหมดเนี่ยเออไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเขาเรียกว่าอีแอบลึกๆเนี่ยมีเชื่อเออมันมีของมันอ่ะแต่มันทำเป็นทรงเออทำไมเหมือนผมเนี่ยผมบอกว่าผมคนมาถามผมบอกหมดเลยแล้วทำไมกูต้องปิดบังเพื่ออาจารย์ไม่มีทรงเลยออกไปทรงไหนก็ได้ตลกบกฮาก็ได้ดุดันก็ได้ได้หมดทุกทรงเพราะว่ามันไม่มีอุปทานแล้วไม่ได้สร้างภาพอะไรเลยแต่พวกสร้างภาพอย่างนั้นนะอุปทานเต็มๆอ่ะอาจารย์ดื่มไหมดื่มเออทำไมอ่ะก็กูไม่ได้ไปหลอกลวงใครดื่มเนี่ยมันจะเป็นอะไรผิดมันผิดตรงไหนแค่ใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตให้มันแบบสบายๆชิวๆอ่ะอาจารย์มียังอยู่กับภรรยาไหมมีเมียไหมมีแล้วกูจะไปหลอกมึงทำไมแล้วก็ความจริงมันมีอ่ะเออบางคนก็ถามลึกเข้าไปอีกนะอาจารย์นอนกับเมียไม่นอนสิมึงอย่าถามลึกเข้าไปกว่านั้นนะไอ้เว้ยกูเป็นความลับหน่อยมึงไม่นอนกับเมียกับนอนกับใครเรื่องของความผูกพันเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นของโลกเออมันเป็นของโลกพุทธเจ้าไม่ได้สอนในจุดนี้พุทธเจ้าสอนเรื่องมรรคมีองค์8ในการดำเนินชีวิตต่อให้มึงเกิ
ิดมากี่ล้านชาติมึงก็ทำลายความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้นี่คือไอเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่โลกอ่ะเออแต่การของสิ่งมีชีวิตเหนือโลกคือความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมึงก็แค่หมดหลงกับสิ่งเหล่านี้แต่มึงใช้ชีวิตอยู่มึงยังใช้ความสัมพันธ์อยู่มึงยังมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แต่แค่ไม่มีตัวตนยึดมั่นถือมั่นลงไปอย่างนั้นพระเจ้าจะยกย่องความเป็นมนุษย์เหรอเกิดเป็นมนุษย์ที่มันสมบูรณ์มีครบ3-2มันโคตรโชคดีเลยแต่พุทธเจ้าที่กำลังสอนเนี่ยก็คือความยึดมั่นแต่อวิชชาตัณหาประธานยึดในจิตเนี่ยในจิตดวงนั้นที่มันยึดมั่นที่มันมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละมันมาควบคุมจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันควบคุมขันห้าเจตนาหกเพื่อจะสร้างกุศลกรรมและกุศลกรรมเพื่อจะส่งเสริมให้มันไปต่อแค่นั้นเองพระพุทธองค์กำลังพูดเรื่องอวิชชาตัณหาประธานจิตมโนวิญญาณตัวนี้ต่างหากหรือฝ่ายที่มันหลงอยู่หลงยึดมั่นถือมั่นหลอกอวิชชาหลอกหมดเลยหลอกให้พาไปหลงไปทำไปปรุงแต่งแล้วก็ไปคิดต่อแล้วก็มีความรู้แล้วก็ไปเกิดต่อนั่นแหละพวกมึงเป็นเหยื่อของอวิชชามึงรู้ไว้เลยมึงกำลังจะไปเกิดต่อตลอดเวลาทุกครั้งที่มึงรู้อะไรแล้วมึงแจ้งอะไรแล้วมึงคิดว่ามึงรู้แล้วมึงได้เวทนานั่นแหละมึงไปเกิดต่อแล้วแล้วมึงรักษาสมาธิไปจนตายนะมึงรักษาเมื่อไรเมื่อไรขันมึงหายไปขันนึงนะกายหยาบอ่ะอยู่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ไม่กายหยาบพอมันใกล้จะตายแล้วเนี่ยทีนี้แหละไอ้ตัวมโนวิญญาณมันไม่มีที่เกาะครบองค์5แล้วมันจะวิ่งพล่านไปหาเวทนาเพราะว่ากายมันไม่มีที่ยึดลมหายใจไม่มียึดพุทโธแล้วไงทำสมาธิก็ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีกายแล้วลักษณะของอวิชชาเนี่ยมันก็คือตัณหากับอุปทานมัน3อย่างตัวอวิชชาคือความไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็มีตัณหาใช่มั้ยมันอยากได้ใช่มั้ยตัณหาก็คือตัวเวทนาที่มันอยากได้เป็นอาหารของมันแล้วก็มีการมีเวทนามันต้องมีอุปทานในการยึดลงไปการยึดก็คือยึดเกาะว่ามันเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเสร็จแล้วเวลาที่ก่อนที่มึงจะตายอ่ะมันก็ยังมีตัวยึดเกาะอยู่ตามใดที่มันมี3ตัวนี้อยู่มันก็ยังยึดเกาะหาที่เกิดใหม่ไปต่อเรื่อยๆนั่นแหละก็เหมือนขันห้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนมันมีรูปอยู่มันครบองค์5ใช่ไหมมันก็ยังลึดลมหายใจได้ตั้งสติไม่ได้แต่พอรูปแตกดับไปมันเหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะมาวิ่งเกาะตัวเวทนาตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นตัวยึดเกาะจิตมโนเนี่ยเพราะด้วยอวิชชามันเป็นผู้ควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันปล่อยไม่เป็นอยู่แล้วธรรมชาติของมันเออพอเวทนาแตกดับปั๊บเนี่ยมันจะเหลืออยู่สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมแล้วทีเนี้ยระบบทำงานของมันจะวิ่งพลาดเลยเพราะตัวหยาบออกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวชูอ่ะไม่มีตัวเกาะพวกนี้มันเป็นนามธรรมที่เร็วที่สุดทำงานเร็วสัญญาสังขารวิญญาณจิตสุดท้ายพอมันไปแฮงตรงไหนอ่ะมันไปแฮงคาไว้ตรงที่สัญญาหรือว่าตรงไอ้ความคิดสังขารตรงไหนเนี่ยมันก็ไปตรงนั้นหรือภูมิใหม่ของมึงเพราะว่าภาพนิมิตมันจะปรากฏเต็มแล้วพอเวทนาดับนะพอเวทนาดับแล้วเนี่ยมันไม่มีที่เกาะของเวทนานิมิตมันจะปรากฏเต็มไปหมดเลยใช่นิมิตภาพอ่ะเพราะว่าตัวมโนมันหาที่เกิดแล้วมันรู้ว่าขันเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่า3ขันในเนี่ยมันแม้ปั่นมันหมดแล้วพอตัวนี้ดับครับเนี่ยนั่นแหละสัญญาสุดท้ายอ่ะมโนกับมโนตัวรู้ของมึงอ่ะมึงจะสลัดตัวรู้ไปแต่มโนเลยทีนี้มโนนั้นมันจะไปคาเกาะตัวไหนมันก็ไปเกิดตรงนั้นในภพภูมินั้นแหละเพราะสัญญาสุดท้ายมันจะเป็นมโนภาพใช่ที่ผมบอกว่าเนี่ยมโนภาพเนี่ยใช่ไหมพอเห็นปั๊บเนี่ยแม่งเร็วเห็นไหมมันเหมือนกับนิยานใช่ไหมแล้วก็นี่ตัวเชื้อใช่ไหมพอเวลาขันห้าตายมันจะสลัดยานแล้วที่มันเหลือแต่ตัวนี้แล้วมันก็จะไปแล้วมันจะเป็นตัวเชื้อเนี่ยมันจะสลัดไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช้งานแล้วใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะไปแต่ก่อนที่มันจะไปเนี่ยแหละมันหาที่เกาะก่อนมันจะรวมเข้ามาแล้วที่มันไปแฮงอยู่คาตัวไหนมันก็ไปต่อละเดี๋ยวกูไม่ให้มึงไปจำนะเว้ยเนี่ยสัญญามันทำงานเร็วเนี่ยมโนภาพเนี่ยมึงหลงเข้าไปเนี่ยมึงเห็นปั๊บมึงหลงเข้าไปแล้วหลงเข้าไปปรุงแต่งเป็นภาษาสมมุติแล้วกูจะบอกเนี่ยทิ้งท้ายไว้ห้ามจำนะมึงอ่ะถ้าจำนั่นแหละอวิชชากูใบ้เผื่อมึงหลุดได้เนี่ยความจำเนี่ยมีไว้ให้ทำลายความรู้มีไว้ให้ทำลายนะเนี่ยสัญญามันทำงานเร็วมากเลยวับมึงอย่าหลงเข้าไปแล้วกันแต่มันก็ไม่ใช่การทำลายด้วยการจะไปเอามันออกนะคนละเรื่องนะไอ้มึงก็คิดไปฟุ้งซ่านไปอีกหาวิธีมโนพอมันไปรู้พอเขาพูดมาแบบนี้มันไปรู้แล้วมันก็หาวิธีที่จะออกอีกไปทำลายมันอีกไอ้ตัวที่หาวิธีนั่นแหละนั่นแหละตัวมึงตัวที่ไปต่อโอ้ยไม่มีงานสอนวันนี้คุณใหม่ก็รู้แล้วอ่ะก็เลยไม่มีไอ้คุณใหม่ก็รู้แล้วเลยไม่มีของเล่นไปเดี๋ยวเราขอรอเขาเล่นพรุ่งนี้นะเมื่อคืนนี้16 17 18 19 20เออเนี่ยแหละ16มา1 10 18มา2 19มา2 20มา5คุณพจน์อะไรจะมาจากตาจีน4คนนึงค่ะแล้วก็อีกคนนึงที่อาจารย์บอกเป็น5วันที่20อ่ะแล้วก็ชอบจะมารวมกันตอนใกล้ๆที่เราจะแบบ
เราจะแบบกลับบ้านเนาะจันเนาะแล้วกูก็บอกแบบดีแล้วบ้างโอเคโอเคโอเคอัดเลยนะค่ะครับ